ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องไปขี้ไว้ตรงนั้นด้วยมารอลุ้นกันว่ามกราจะหายตรงนั้นไหมสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับผมแซมก็ขอกินแต่เช้าเลยฮะเราก็มาทำความสะอาดกันเช่นเคยเอาไปลูกพี่เรากินแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดกันก่อนให้น้อยๆแต่ให้นานๆวาซานโอ้วันนี้อึกี่กองวันนี้จะให้เขาจัดอีกไหมนี่รู้สึกว่าลูกพี่จะทรงพลังเหลือเกินก็หนึ่งเดี๋ยวเราพิจารณาดูแล้วมีกี่กองมีตรงขาหนึ่งสองสามสี่ครับเราก็เอาทรายใส่เรื่อยๆเขาก็ขนออกเรื่อยๆนะครับความสั้นคงจะไม่ถอยหรอกมั้งนี่ก็ลอยนอนเขาก็นอนตรงนี้เมื่อคืนเฮ้ยจุ๊บนี่ดูไปแล้วน่าจะเก็บง่ายอ่ะแต่จะเก็บยากตรงขานั่นแหละหมดแล้วครับวันนีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องไปขี้ไว้ตรงนั้นด้วยลูกค้ารู้แต่ยกขาด้วยฟังรู้เรื่องในบางทีบางทีก็ฟังรู้เรื่องกินน้ำแล้วนะครับอ
เสร็จแล้วฮะไหนดูสิวันนี้เข้าจับงาได้ไหมโอ้วันนี้ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่คิ้วคิ้วคิ้วแล้วก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเองจะให้อะไรลูกพี่จมูกนี่แบบฟัดฟัดฟัดเลยนะเดี๋ยวดูตัวยูก่อนเค้กโซ่ก่อนตรงนี้น่าจะเป็นกับการที่นอนอะไรที่มันแข็งๆนะแผลกดทับนิ่งอยู่ยังชิวๆอยู่ก็เรื่อยๆครับแซมรอลุ้นกันว่ามกราจะหายตรงวันไหมของทองใบก็ธันวามกรากุมภามีนาเมษาอู้เขาก็5เดือนนุ่นอันนี้แค่กำลังตุลามาพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาธันวาอันนี้เพิ่ง2เดือนนึงเพราะว่าตกตุลาตกวันที่เอาเข้ามาวันที่16อัตโตตีไป15วันมาถึง15พฤศจิกาก็คือ1เดือน15ธันวาก็2เดือน15มกราก็3เดือนนะครับ15กุมภาก็4เดือน15มีนาก็5เดือนก็ประมาณนั้นนี่ก็ชิวๆอยู่แล้วเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ